สวัสดีครับคุณชมครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับตรงเวลามากตอนนี้2ทุ่มตรงนะครับพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะครับโอมสมรชนะมุนสายหรือว่าอาจารย์โอมนะครับเป็นอดีตลูกเรือสำราญที่เคยทำงานเรือมา16ปีนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้นะครับตอนนี้เราทำการแพร่ภาพสดนะฮะอีกสักครู่ก็จะมาตอบคำถามน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการเตรียมตัวไปเป็นลูกเรือสำราญนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งเดินทางไปกับทีมงานรายการต่างก็ดีก็มีน้องเน็ตนะครับตอนนี้ตอนแรกกะว่าจะกลับไปแพร่ภาพสดที่บ้านที่คอนโดนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาตอนนี้เราเพิ่งกลับมาจากวัดพระแก้วนะครับก็มากราบพ่ออีกครั้งนะครับวันนี้ก่อนหน้านั้นก็รอรับเสด็จพระบาทอะไรนะมีพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็เมื่อกี้ซึ่งจริงๆใช่ครับผมแล้วก็มีสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยนะครับเสด็จมาซึ่งเราก็ไปเดินนะฮะเดินรอบแถวพระบรมมหาราชวังตรงท้องสนามหลวงรวมทั้งที่วัดพระแก้วด้วยและต้องขอขอบคุณจะมีมอเตอร์ไซค์รับส่งฟรีด้วยนะครับน้องแนนบอกว่าเลือกคนที่ไว้ใจได้อันนี้จริงทุกคนไว้ใจได้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอคนที่มาเข้าชมอีกสักครู่นะครับอีกครั้งนะฮะโอมสมรชนะมุนสายหรือว่าอาจารย์โอมตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่หลายๆที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานเรือสำราญและแน่นอนที่สุดว่าประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณร้านอะไรนะครับน้องแนทเท็ดดี้แบร์คาเฟ่ใช่ไหมครับเท็ดดี้เดอะแบร์นะครับซึ่งอยู่ที่ถนนสามเสนซอย5นะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสามพระยาใช่ไหมฮะน้องแนทบอกว่าวัดที่นี่ไม่มีเมนนะครับเพราะว่าออกมารถมาจอดที่นี่และปลอดภัยได้นะครับคือถ้าจะมีนี่ก็น่ากลัวนะฮะอ่ะมาถึงตอนนี้นะครับพอดีก็ดูที่ iPad ด้วยแล้วก็ดูที่หลายคนอาจจะอยากดูเดี๋ยวเราก่อนแล้วกันนะครับรอเพื่อนๆมาก่อนที่นี่น้องแนทแนะนำอะไรครับอาหารอะไรเอ่ยที่นี่ที่นี่อะค่ะที่นี่จะเป็นขนมเค้กเป็นขนมเค้กเรื่องชื่อแล้วรู้สึกเป็นโฮมเมดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องขอขอบคุณสถานที่เขาด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราขออนุญาตใช้สถานที่เลยนะฮะน้องๆที่นี่น่ารักแล้วก็ร้านน่ารักมากนะครับใครที่มาง่ายๆมากเลยคือ3เสนซอย5อันนี้คือไอ้ซอยอะไร3เสนซอย5ค่ะซอย5นะครับอันนี้คือนิวโอริโอนิวยอร์กข้างล่างจะเป็นโอริโอที่เรือก็มีอย่างนี้นะคือเขาทำโอริโอ้แมชเป็นกานาเช่เป็นแบบกรอบๆจะเหมือนกันนี่ค่ะกานาเช่นี่แหละค่ะแล้วก็ข้างบนจะเป็นเนื้อเหมือนคัสตาร์ดแต่ว่าเป็นเนื้อเค้กเป็นชีสเนาะใช่ค่ะเป็นชีสส่วนนี้ก็จะเป็นของพี่โอมบลูเบอร์รี่ค่ะชิมได้นะครับชิมได้วันก่อนเราก็แบ่งกันเพราะว่าอิ่มมากนะครับวันนั้นเรามาสัมภาษณ์น้องกายนะครับเอ้ยไม่ใช่น้องกายอีกคนนึงน้องบิวนะครับน้องบิวนี่เป็นห้องเสื้อของสรุธ professional wedding นะครับก็พาน้องๆดาราจากภาพยนตร์จากหนังเรื่องนางอายเรื่องผมม้าหน้าเต๋อนะครับก็คือน้องช็อปเปอร์กับน้องช็อปเปอร์น้องอะไรนะฮะน้องแม็กกี้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวอมให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแพร่ภาพแป๊บนึงนะครับคนทำขนมเค้กค่ะร้านมาตรงนี้ได้นะครับต้องบอกเค้กโฮมเมดที่อร่อยใครจะทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มก็ต้องชิมหลายๆที่น้องเราจะได้มาเปรียบเทียบนะครับอ่ะคำถามนะฮะตอนนี้ถ้าว่าใครที่อยากจะส่งคำถามมาเบื้องต้นนะครับก็ส่งว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้เพราะพี่อมใช้ iPad อีกอันหนึ่งดูอยู่นะครับหนูบอกว่าย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่รถแล้วก็มาขออนุญาตเปิดที่นี่เลยมีหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับอย่างเช่นหลักสูตรนี้สมัครได้แล้วก็ต้องไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงนะฮะประเด็นแรกเลยนะครับที่เราจะกล่าวถึงนะครับน่ากินเหวี่ยงมาทางนี้อ๋อนี่ใครเอ่ยงานใช่ไหมโทษทีวิกำลังงงอยู่ท ันเวลาต้องบอกเป็นแอดมินด้วยนะฮะมิฉะนั้นจะไม่รู้เป็นใครนะครับไม่รู้เป็นใครเป็นคนนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งพอดีกล้องไม่เสถียร
กล้องไม่เสถียรคือมันลื่นสัญญาณไม่มีลื่นนี่สัญญาณดีครับอ่ะเบรกเราจะพูดกันจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าจะแพร่ภาพสดอย่างไวเพราะว่ามีทีมงานรออยู่ที่สนามหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปที่วัดพระแก้วอีกเบรกแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอาชีพพนักงานเรือสำราญข้อดีและข้อเสียของอาชีพนี้เป็นอย่างไรบ้างทำงานดีไหมน่าเสี่ยงไหมหรือว่าน่าไปทำงานไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็บางคนมีคำถามจากทางบ้านถามมาก่อนหน้านั้นถามว่าได้ท่องเที่ยวได้รอบได้ไปเที่ยวรอบโลกรอบโลกไม่ใช่นะฮะรอบโลกรอบโลกนะครับคือเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เรากินข้าวแล้วก็เหนื่อยมากนะฮะบางคนถามว่าได้ไปเที่ยวรอบโลกจริงไหมอันนี้ต้องตอบว่าจริงนะครับเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่โอเคเข้าใจว่าคือเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำงานด้วยนะฮะก็คือหมายความว่าหลังจากตารางที่เราทำงานก็คือทำงานเป็นชิปเป็นรอบอาจจะเป็นรอบเช้ารอบบ่ายหรือไม่ก็เป็นแล้วแต่สเกดูลของเราถ้าเราไม่ได้ทำงานเราก็ออกไปเที่ยวได้ถ้าเรือสำราญลำนั้นเส้นทางนั้นไปยุโรปไปอลาสก้าไปเส้นทางอเมริกาหรือว่าที่ไหนก็ตามเราก็ได้ไปเที่ยวตามที่เส้นทางที่เรือไปนะครับควรจะมีประสบการณ์โรงแรมมาก่อนจริงหรือไม่นะฮะต้องเอเจนซี่ไหมครับบางที่จำเป็นต้องมีเอเจนซี่ครับผมอันนี้ถามตอบสดๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างบางบริษัทอย่างเช่นของ Royal Caribbean หรือไม่ก็ Carnival อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีเอเจนซี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วเวลาเราสมัครไปปุ๊บเขาจะให้เราติดต่อที่เอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่ในเมืองไทยต้องบอกว่ามีแค่ไม่กี่เอเจนซี่เท่านั้นก็จะส่งไปอย่างเช่นของคุณต่ายบะเฮียนะฮะก็จะส่งไปให้กับเรือเฟรดออเซนนะครับถ้าเป็น CTI ที่อยู่หลังสวนก็จะส่งให้กับหลายที่ไม่ว่าจะเป็นCarnival หรือว่าจะเป็นของอะไรบ้างครับที่ CTI ส่งไปก็หลายบริษัทเรือนะฮะหรือว่าบางคนจะสมัครโดยตรงไปก็ได้แต่ก็ต้องเป็นบริษัทครูซไลน์เรือสำราญที่เขาไม่มีเอเจนซี่อยู่ที่เมืองไทยนะฮะถ้าหากว่าเขามีเอเจนซี่อยู่ที่เมืองไทยเขาจะก็จะให้เราสอบสัมภาษณ์หรือว่าติดต่อผ่านทางเอเจนซี่นะครับคำถามต่อไปทางบ้านที่ฝากไว้คนมีประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรมได้เปรียบจริงหรือไม่อันนี้ต้องบอกว่าจริงนะครับเพราะว่าประสบการณ์นั้นคืออย่างน้อยสุดก็จะได้รู้อันที่จริงอมแบ่งเป็น2 ส่วนเมนหลักก็คือ1มีความพร้อมทางด้านร่างกายในที่นี้หมายถึงความพร้อมร่างกายคุณไม่จำเป็นต้องสูงหล่อสวยหรือว่าแบบดูดีมีชาติตระกูลแบบดูดีมากเหมือนกับแอร์โฮสเตสไม่ต้องนะครับเหมือนกับสจ๊วตไม่ต้องนะฮะขอให้ร่างกายคุณสมบูรณ์แข็งแรง fit to work หรือว่าตรวจร่างกายผ่านก็พอนั่นคือในเรื่องของ physical test นะครับตรวจร่างกาย2ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถก็ความรู้ความสามารถก็จะแยกไปเช่นทางด้านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องสอบโทอีกกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับพอดีเมื่อกี้แว็บสัญญาณหลุดไปก็ขอให้คุณสื่อสารรู้เรื่องแต่ว่าก่อนที่จะไปก็ต้องสอบผ่านทางสถาบันสอนภาษาอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่บริษัทไหนจะส่งให้คุณไปสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่ไหนนะครับถ้าหากว่าภาษาอังกฤษผ่านก็โอเคแล้วก็ความรู้ความสามารถที่2ก็คือในเรื่องของสาขาอาชีพที่เราจะไปบางคนสมัครเป็นhousekeeping บางคนสมัครเป็นในส่วนของ food and beverage food and beverage นี่ก็จะแยกไปเป็นในส่วนของ waiter หรือว่าbar staff bar steward อีกทีนะครับดูรอบดูข้างๆก่อนไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ร้านที่นี่เปิดตั้งแต่เช้าจนถึง 3:00 นะครับ last order ก็คือสั่งอาหาร 2:30 เราเคยมาทานอาหารที่นี่แต่เมื่อกี้กินมาก่อนแล้วกลับเข้ามาสู่คำถามต่อนะครับใครบ้างที่สมัครได้นะครับก็คือคุณสมบัติของน้องๆที่จะไปทำงานเรือสำราญนะครับอายุตั้งแต่21จนถึง35ปีแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึง Facebook Live ในหัวข้อของหลักสูตรเตรียมตัวไปเป็นลูกเรือสำราญของ Cruise Ship Academy นะฮะหรือว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอนที่เชียงแสนส่วนหลักสูตรที่จะเปิดสอนที่เชียงแสนนั้นนะครับก็มีคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่20ถึง35ปีพอคุณเรียนจบปุ๊บคุณก็จะอายุ21ปีซึ่งเรือสำราญเขารับตั้งแต่คนอายุ21จนถึง35ปีวุฒิการศึกษาม.3เป็นต้นไปนะครับม.3ขึ้นไปหรือถ้าแบบป.6จริงๆแต่ถ้าภาษาอังกฤษพอเทียบเท่ากับม.3หรือว่ามีพื้นฐานอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะของพี่โอมเมื่อก่อนเคยทำงานสังกัดของนะครับน้องนิชาภาถามมาว่า
ของพี่โอมสังกัดอะไรเมื่อก่อนพี่โอมทำอยู่ของ Princess นะครับแต่ว่าตอนนี้ณเบื้องต้นเขายังไม่เปิดรับพนักงานใหม่ที่มาจากเมืองไทยนะครับก็คือพี่โอมของในสังกัดสาขาเรือสำราญบริษัท Princess Cruise Line ที่อเมริกานะครับก็มีเอเจนซี่ที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นคือเขายังไม่เปิดรับพนักงานใหม่นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อต่อไปคือมีใจรักงานบริการนะฮะสามารถพูดและเขียนรวมถึงสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควรนะครับมีความอดทนไม่ย่อท้อต่องานหนักเพราะอย่าลืมว่าการทำงานที่บนเรือสำราญนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าเราต้องทำงานทุกวันภายใต้เขาเรียกว่าทำงานภายใต้ความกดดันก็จะกดดันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอาหารการกินนะฮะมีอะไรอีกบ้างครับคุณสมบัติโดยทั่วไปก็คือขั้นต้นเหมือนกับรับสมัครทำงานโรงแรมทั่วไปนะครับบางคนอาจจะถามว่ามีแทททูไปได้ไหมถ้าแทททูอยู่ด้านหลังที่ไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าใช่ถูกต้องทีมงานของเราช่วยนะครับทีมงานของเราเก่งมากนะฮะทำงานรายการทีวีด้วยแล้วก็รู้เรื่องงานเรือสำราญอยู่ในส่วนของเซอร์วิสไมล์ด้วยเช่นกันนะครับก็คือโดยทั่วไปถ้าหากไม่มีแทททูตามแขนตามหน้าแข้งอะไรก็ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วสามารถที่จะปกปิดได้นะครับถูกต้องนะฮะที่สำคัญคือบนหน้าจะต้องไม่มีถูกต้องครับแล้วบางคนถามว่าต้องหน้าตารูปร่างหน้าตาดีไหมไม่จำเป็นเนาะจริงๆคือทำงานเลยสำคัญคิดว่ารูปร่างเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนเพราะบุคลิกบุคลิกแต่ถึงแม้ว่าอาจจะสูงต่ำดำขาวไม่เป็นไรแต่ว่าใช่แล้วก็มีหน่วยก้านดีนะฮะเบื้องต้นนะครับใครมีคำถามอะไรอีกฝากมาได้นะครับจะมีส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้อาจารย์โอมก็ดูผ่านทางนะครับทาง iPad ซึ่งเราก็ดูข้อมูลได้เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาคุยในช่วงของหลักสูตรที่จะเปิดสอนมีงานไลฟ์การ์ดไหมคะเป็นนักว่ายน้ำสวัสดีคุณเปานะครับคุณเปาไม่มีครับผมไม่มีงานไลฟ์การ์ดนะฮะไม่มีในส่วนของตัวนั้นน่าจะเป็นคือทำงานเป็นส่วนของแม่บ้านที่ทำงานเขาเรียกอะไรอ่ะต้องอยู่ที่สระน้ำนะฮะต้องอยู่ที่สระน้ำนะครับแต่ไม่มีตำแหน่งไลฟ์การ์ดนะครับก็คือถ้าอยู่ในส่วนของ housekeeping เขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านนะฮะที่บางตำแหน่งที่ต้องไปอยู่ในตำแหน่งของpublic area ก็คืออย่างเช่นสระว่ายน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็เป็น security ก็จะมาจากเนปาลบ้างมาจากอินเดียบ้างฟิลิปปินส์อะไรต่างๆแต่ยังไม่เคยเห็นมี security มาจากเมืองไทยเลยนะครับขายหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เราพูดถึงนี้นะครับไปเรียนเดี๋ยวนะครับพอดีมีทีมงานทางบ้านส่งมาหลักสูตรที่เราจะไปเรียนนี้นะครับคือเป็นหลักสูตรเตรียมคนไปเป็นลูกเรือสำราญนะขั้นพื้นฐานเบื้องต้นก็จะมีการปูภาษาอังกฤษให้ก่อนแล้วก็ไปเรียนกินอยู่ที่เชียงแสนเป็นสถาบันฝึกวิชาชีพนะครับที่เชียงแสนนะฮะก็เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับมีคนถามว่าอยากรู้เริ่มต้นทำงานบนเรือได้อะไรเป็นสำคัญทำงานบนเรือองค์คิดว่าได้โอกาสในการที่ทำงานแล้วก็เก็บเงินมีรายได้โอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆมีแอสเตอริกด้วยนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรครับมาร์คแอสเตอริกก็คือขึ้นอยู่กับเรือสำราญนั้นไปที่ไหนบ้างสิ่งที่ได้ทำงานบนเรือมีคนอยากรู้ว่าการเริ่มต้นทำงานบนเรือได้อะไรเป็นสำคัญก็คือ1ได้โอกาสในการทำงานเป็นอีก1งานอีกสายงานอาชีพที่มีความเป็นสากลสูงนะครับเรามีลูกเรือมากกว่า62ประเทศทั่วโลกนะครับสูงต่ำดำขาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากันก็ไปอยู่ในเรือลำเดียวกันที่ใช้กฎของเรือนะฮะได้ยินมาว่านะครับพอดีอมอ่านจากคำถามทางบ้านที่ส่งมาด้วยนะครับคำถามส่งมาทางไลน์นะฮะการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตต้องมีความอดทนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราต้องไปกินอยู่ในยานอมเรียกว่าเป็นยานชนิดหนึ่งก็คือเรือสำราญนะครับห่างบ้านห่างเมืองเห็นแต่น้ำเห็นแต่ฟ้ากลัวเรือจะจอดกลัวจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้อันที่จริงหลายคนจะเข้าใจว่าโอ้ไปอยู่เรือเป็นปีคงไม่ได้เหยียบบกอันนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เป็นเรือสินค้านะฮะและเราไม่ได้เป็นเรือหาปลา
นะครับเราเป็นเรือสำราญที่ที่น้องๆจะไปทำงานนี่คือเป็นครูนะครับหรือว่าลูกเรือหลายคนพอบอกว่าเป็นลูกเรือปุ๊บโหเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เชื่อว่าคุณเป็นลูกเรือฟันคุณยังเกย์อยู่นะฮะฟันเกย์นะครับฟังให้ดีฟันเกย์นะครับฟันยังเกย์หน้าตาคุณอย่างนี้คุณไปเป็นลูกเรือได้ไงอันนี้จริงไม่ผิดนะครับลูกเรือกับศัพท์ที่เป็น steward air hostess ก็คือใช้ศัพท์คำเดียวกันนะครับทางบ้านได้ยินเสียงชัดไหมฮะชัดนะครับพอดีอมพูดเสียงดังตัวนี้ร้านเขาอนุญาตให้พูดได้ใช้ชีวิตก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องมีความอดทนสูงมากนะฮะก็คือกินอยู่บนเรือสำราญทำงานทุกวันนะครับสวัสดีมีคนมาแอดทางไลน์ด้วยนะครับมีเดี๋ยวขออ่านคำถามต่อไปแป๊บนะครับค่าหลักสูตรนะครับตอนนี้หลักสูตรที่เรียนที่เชียงแสนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงแสนเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับก็คือน้องๆจะได้ที่พักฟรีเป็นห้องแอร์นะครับก็คืออยู่ในตลอดระยะเวลาหลักสูตร3 เดือนแล้วก็ฝึกงานก็จะไปฝึกงานที่โรงแรมหลายๆที่ที่มีคอนแทคอาจจะฝึกงานทางเรือซึ่งเป็นเรือแถบแม่น้ำโขงด้วยนะครับให้น้องๆได้รู้ว่าการทำงานบนเรือนั้นมีmovement มีการเคลื่อนไหวยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรามากล่าวถึงหลักสูตรอีกครั้งนะครับหลักสูตรของ Cruise Ship Academy นี้นะฮะต้องไปเรียนที่เชียงแสนซึ่งมีที่พักให้นะครับพักกัน3คนห้องกว้างขวางสบายดีสวัสดีคุณแป้งนะครับมีคนสวัสดีผ่านทางไลน์ด้วยพอเห็นตอนนี้ก็เลยต้องพูดตอนนี้ไม่สามารถจะเปิดกลับไปอ่านได้ในช่วงแพร่ภาพสดนี้นะครับแล้วก็มีอาหารกลางวันฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเวลาออฟของคุณนะครับพักเบรกการเรียนคุณก็ไปหากินที่อื่นหรือว่าเช้ากับอาหารเย็นนี่ก็ดูแลรับผิดชอบกันเองเพราะฉะนั้นคุณก็จะเซฟในเรื่องของที่อยู่แล้วก็ที่พักรวมทั้งค่าอาหารกลางวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงานที่เชียงแสนได้จัดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติเตรียมคนไปเป็นลูกเรือสำราญนะครับสามารถจะอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีทีมงานที่อยู่ทางบ้านพอดีโอมมากราบพ่อที่วัดพระแก้วนะฮะก็เลยต้องแพร่ภาพสดนอกสถานที่ตอนนี้นะครับความเรียนระยะเวลาในการเรียนคือ3เดือนมีที่พักห้องแอร์อย่างที่บอกนะครับกินอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเวิร์กช็อปซึ่งอาจารย์โอมหรือว่าพี่โอมนะครับอาจารย์โอมก็จะไปดูแลตรงนี้ด้วยเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นพาไปอาจจะเป็น1คืนไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตัวเองหรือว่าการกลับมาดูแลจิตทำยังไงทำงานยังไงให้เป็นสุขแล้วก็สำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จต่างๆกับพระอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งสถานปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยนะขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรพนักงานเรือสำราญนั้นนะครับอันดับแรกนะครับฟังให้ดีนะตอนนี้เรามาว่าด้วยขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรพนักงานเตรียมตัวเป็นลูกเรือสำราญแล้วนะครับของ Cruise Ship Academy กรอกใบสมัครด้วยตัวเองและเอกสารแล้วก็สอบสัมภาษณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคุณสามารถที่จะโอนค่าคอร์สพนักงานเรือสำราญเข้าบัญชีซึ่งก็ติดต่อทางทีมงานทางอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็ส่งสลิปมาที่อินบ็อกซ์ได้นะฮะถ่ายรูปสลิปมาด้วยไม่ใช่ถ่ายรูปสลิปนะครับสลิปSLIP กับ sleep นี่ต่างกัน sleep ที่แปลว่าหลับบางคนบอกว่าถ้าโอนตังมาแล้วถ่ายรูป sleep มาด้วยก็หูนอนทำท่านอนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปตอนนอนส่งมาให้ด้วยไม่ใช่นะฮะ sleep กับ sleep นะครับต่างกันนะครับ sleep pay in นะฮะทางสถาบันจะแจ้งใบเสร็จผ่านทางไปรษณีย์ต้องบอกว่าใครที่สนใจจริงๆนะครับหลักสูตรนี้จะเริ่มเดือนธันวาคมที่ถึงนี้นะเรียนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายใต้ความร่วมมือของCruise Ship Academy นะครับซึ่งผลิตบุคลากรขอโทษทีครับพูดไวเป็นคนพูดไวด้วยเวลาจำกัดและเพิ่งทานข้าวเสร็จมาด้วย